สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโยคีปอเล่านาทีระทึกโดนรถสำคัญประกบก่อนถูกชายชุดดำอ้างเป็นตชด.กลายเป็นดราม่าหลังคนแห่แกะสติกเกอร์วัดท่าไม้หลังวัดบทพระรามให้นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายไพบุญตรีกาญจนันท์หรือโรเบิร์ตเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้ตามหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ว่าในเวลา 9:30 นาทีอาตมาจะแถลงข่าวเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาพูดแล้วอีกทั้งยังเปิดเผยคลิปสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและแล้วก็ตามอย่างที่หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้บอกว่าจะมีเรื่องแถลงทว่าการเริ่มนั้นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้บอกในไลฟ์ว่าถ้าไม่ได้แถลงเรื่องพี่ปอกับโรเบิร์ตจะตกใจไหมก่อนที่บรรดานักข่าวจะระบุว่าตกใจเพราะหลวงพี่โพสต์ไว้สักขนาดนั้นแต่ทางหลวงพี่อุเทนได้ระบุว่าหลวงพี่มีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นอีกนอกจากนี้หลวงพี่อุเทนยังได้เขียนชื่อพลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งระบุว่าร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในคืนวันที่17มีนาคม65ที่ผ่านมาทางโยคีปอและโยคีเบิร์ดถูกกลุ่มคนระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามโดยในเนื้อหารายละเอียดนั้นหลวงพี่อุเทนเล่าว่าอาตมาถูกตชด.สกัดรถอีกทั้งยังถูกสะกดรอยตามตั้งแต่บนเขาซึ่งตอนแรกเราไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทั้งเราลงมาจากเขาสักประมาณ 2:00 หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ให้เราพักเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนอันตรายพวกเราจึงเดินลงมาข้างล่างซึ่งเราก็ได้บอกพรามทั้ง2ว่าพวกเราจะไปต่อเลยโดยจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยโดยไม่พักต่อที่นี่แต่พอมาถึงวัดอาตมาก็สังเกตเห็นว่ามีรถจอดอยู่หน้าวัดซึ่งตอนแรกนึกว่าเป็นรถของผู้สื่อข่าวแต่ที่ผิดสังเกตคือเห็นรถแอบอยู่อีกคันเราจึงลงจากรถและถามว่าตามเรามาทำไมซึ่งเขาบอกว่ารถคุณต้องสงสัยซึ่งผมก็งงในใจว่ารถผมต้องสงสัยยังไงจากนั้นเราเลยถามเขากลับว่าเป็นตำรวจเหรอเขาก็บอกว่าเป็นตำรวจผมก็ถามกลับอีกว่าตำรวจหน่วยไหนงานอะไรตรวจเรื่องอะไรทันใดนั้นตำรวจหนึ่งคนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไหมก็วิ่งถอยกลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปเลยซึ่งคนที่หนีไปเป็นรถโตโยต้าและอีกคันหนึ่งเป็นโตโยต้าแคมรี่ขับหนีไปด้วยกันทำให้มีคนที่แสดงตัวว่าเป็นตำรวจยืนอยู่หน้าวัด3นายผมจึงสงสัยว่าตำรวจทำไมต้องหนีทำไมต้องหนีประชาชนจากที่มองว่ามาติดตามว่าเราทำอะไรผิดกลับมองว่าตำรวจทำอะไรผิดหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็ถามเขาว่าเขาเป็นใครซึ่งเขาไม่บอกแต่ว่าพกอยู่ข้างเอวแต่เวลานั้น 2:00 กว่าแล้วเรารู้สึกว่าผมขอพูดตรงๆนะว่าผมตกใจและงงมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมแสดงตัวไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมแสดงตนโดยเด็ดขาดว่าเป็นใครเป็นตำรวจจริงไหมซึ่งผมใช้เวลาพักใหญ่ๆเพื่อที่จะบอกเขาว่าผมเป็นผู้ทรงศีลนะหลังจากนั้นพระที่วัดคนก็เริ่มออกมาเราจึงพาเขามาคุยข้างในแล้วพอพระอาจารย์ทราบเรื่องพระอาจารย์ก็เข้ามาคุยด้วยซึ่งเรามีการแจ้งความไปแล้วทั้ง191และตำรวจท้องที่ซึ่งตำรวจก็เข้ามาที่วัดกันก่อนที่หลวงพี่อุเทนจะเล่าเสริมว่าเขาบอกว่าเขามีคำสั่งมาเขาบอกว่านายสั่งมาซึ่งอาตมาเป็นพระด้วยซึ่งเวลานั้นแม่ชีก็เต็มรถเลยโยมซึ่งทุกคนเป็นพยานได้ว่าเขาบอกว่านายสั่งมาว่าให้มาตามดูซึ่งนี่คือสิ่งที่จัดแถลงแล้วก็ฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทราบเรื่องว่าลูกน้องในพื้นที่ทำแบบนี้กับวัดทำแบบนี้กับพระสงฆ์ชีพรามทำโยมได้หรอด้วยการปิดถนนและพบกันแบบนี้อย่างไรก็ตามช่วงตอนหนึ่งหลวงพี่อุเทนจะพูดขึ้นมาหนึ่งประโยคว่าโยมใครจะแจ้งตำรวจมาเปลี่ยนประเด็นมันเป็นไปไม่ได้โยมคิดในทางกลับกันถ้าโยมเป็นชาวบ้านแล้วเจอรถตำรวจขวางถนนโยมจะรับได้ไหมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ